สำหรับช่วงนี้นะครับแฟนๆรายการเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาฝากคำถามที่หน้า livechat.chamber.com นะครับก็จะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยแบบใกล้ชิดกันเลยนะฮะกับ The Richman Toy นะฮะตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้ว2ท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรกันบ้างชื่อโบค่ะน้องโบอ้อยค่ะอ้อยคุณโบคุณอ้อยนะฮะครับผมดูแบบว่าชอบล่ะอะไรอยู่ในได้นะริชแมนทอยได้ไหมฮะได้ครับได้ได้ผ่านลุยเลยฮะเริ่มถามคำถามไม่ได้เลยครับโบกับอ้อยนะฮะอยากถามอะไรเดี๋ยวริชแมนทอยครับเขาพูดได้หรือเปล่าพูดได้เมื่อกี้บอกแล้วว่าชื่อโบเขาไม่ได้เป็นด้วงเป็นอะไรฮะเป็นคนไงพูดได้ครับผมคำถามแรกค่ะพี่คิดว่าใครหล่อที่สุดคะในวงน่าจะเป็นเอี่ยวถ้าตอบจริงๆน่าจะเป็นเอี่ยวคือเวลาไปโชว์ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงใครฮอตสุดเหรอผู้หญิงมาชวนใหญ่เป็นเอี่ยวใครมากที่สุดเป็นเอี่ยวเพราะเอี่ยวเขาเป็นคนแบบไนท์สุดครับผมจะเป็นคนที่แบบแฟนคลับจะกลัวกลัวไม่รู้ทำไมกลัวลุกดูโหดหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยเล่นจริงแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือนี่เลยพี่เอี่ยวคนนี้เลยครับนายเอี่ยวก็อย่าเรียกว่าหล่อสุดเลยครับนั่นหน้าตาน่าจะแบบด้อยสุดในวงครับแต่ว่านิสัยน่ารักที่สุดในวงกันน่าจะเป็นคนหยอดเก่งที่สุดใช่กล้าเข้าที่สุดแหละก็เรียกว่าเก็บกินคนเดียวนะเก็บเกี่ยวคนเดียวไม่มีเรื่องนั้นครับน่ารักเรื่องน่ารักมีคนที่บ้านดูแต่ว่าคนผู้เป็นสายผู้หญิงจริงอ่ะอยู่ข้างบนนู้นอะไรเงียบๆอยู่ข้างบนฝั่งไหนครับพี่แจ๊คฝั่งไหนครับฝั่งนู้นฝั่งเดียวกับผมฝั่งผมอ่ะพี่ก้องโยนอย่างงี้นะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะคนนี้เขานอนเร็วคำถามต่อไปครับน้องโบใช่เพราะว่าที่เขาไม่ที่พิสูจน์ได้ที่เขาแบบฮอตสุดเพราะว่าเขาจะนอนกับผม2คนเนี่ยฮะครับแล้วก็เขาจะกลัวผีมากผมมารำคาญมันผมก็จะออกไปนอนที่อื่นมันก็ไม่ให้ผมนอนมันก็ให้ผมไปนอนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติโชว์อยู่100ครั้งใช่ไหมครับมันจะมีอยู่80ครั้งที่บอกเอ้ยวันนี้กูนอนคนเดียวได้เหรอเช่อะไรทางที่แบบลึกๆแบบกลัวผีมากๆอ่ะแสดงว่าแบบแสดงว่ามีดีลงานกันไปแล้วแหละไอ้ตัวมีการดีลงานกันเหรอต่อไปเลยครับไม่แก้ตัวแปลว่ายอมรับนะฮะอย่าเลยครับแฟนคลับอยู่ทั้งสองคนข้างนอกอีกหลายคนมาต่อที่น้องโบน้องเอ้ยโบเมื่อกี้อ้อยถามนะน้องโบเอาดอกกุหลาบที่จะขายไปไหนคืออะไรครับชอบแซวเขาครั้งหนึ่งเขาจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเหรอฮะเปล่าแค่เคยเห็นเขาจะเอาดอกกุหลาบมาให้คนในวงนี่แหละครับใช่แล้วผมเห็นแล้วก็แบบว่าน้องไปขายดอกกุหลาบที่ไหนเอามาเยอะอย่างนี้เหรออ๋อมาเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบบให้คนในสมอลล์รูมด้วยใช่ป่ะคำถามต่อไปเลยพี่ไม่แกล้งเลยเขารักเขาอะนะเขาก็อ่าน้องโบเชิญค่ะก็จะถามว่าถ้าอัลบั้มของพี่คือข้างหน้าปกเป็นรูปถั่วงอกใช่ไหมคะจะถามว่าถั่วงอกถ้าไม่ใส่อาหารไทยจะใส่กับอาหารต่างประเทศอะไรได้บ้างอีกตรงนี้คำถามเนี่ยนี่เป็นคำถามแบบว่าระดับประเทศนะฮะนั่นเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเรามีรายการผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศในคนนี้เลยครับพี่กรณ์นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นนิวยอร์กผมว่าไอ้พวกไอ้นี่ก็ได้นะสปาเกตตี้นะใส่ถั่วงอกได้น่าจะอร่อยหรือไม่ก็เป็นลาพิซซ่าได้ไหมครับพิซซ่าก็ได้มันจะได้นะฮะมันจะคือจากพิซซ่านี่แป้งมันจะกรอบใช่ไหมพอกัดแป้งไปกัดถั่วงอกมันก็กรอบเบิ้ลเข้าไปอีกมันก็เป็นเบิ้ลไปสินี่คุณรู้ไหมว่าฟิวชั่นเขาเรียกฟิวชั่นมันเป็นอาหารแบบที่มันคือกรอบอะพิซซ่าใส่ถั่วงอกว่ะนี่ลาซานญ่าลาซานญ่าได้ไหมลาซานญ่ามันก็รวมผักอยู่นะในนั้นก็น่าจะได้จริงมันใส่อะไรก็ใส่ได้จะให้ดีใจดีพิซซ่าดีสุดเพราะว่ามันกรอบกรอบคู่กันแล้วเบิ้ลขึ้นไปอีกเบิ้ลอยากให้มันกรอบมากก็ใส่มากๆเข้าไปเอาจริงๆถ้าไม่ได้ผิดคนตอบหรอผิดคนถามแต่ให้มันอยู่ดีๆอยากรู้อะไรเรื่องถั่วงอกอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใส่ไม่ถามจริงๆถั่วงอกเป็นอะไรในบ้านปกอะไรบ้างเนี่ยคืออยากจะลองดูว่าถ้าเกิดไม่ใช่ใส่อาหารไทยเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับพิซซ่าครับกรอบเบิ้ลกรอบเบิ้ลนะฮะชอบต่อไปเลยคือชอบเบิ้ลๆอะไรประมาณนี้นะฮะเชิญครับคุณอ้อยฮะกลับมาที่อ้อยครับถ้าไม่ใช้ชื่ออัลบั้ม The Richman Toy จะ
ช้อะไรอะใช้ชื่ออะไรอะตอนนี้พี่รู้เวลาพูดเวลาพูดนี่คือน้องเป็นวัยรุ่นสมัยนี้นะไม่ใช่เสื้อไม่ช่างถ่ายอาการเหมือนแบบไม่ได้แปรงลิ้นมาเงี้ยไม่หน่อยหน่อยเดี๋ยวมันลั่นออกมาเว้ยโมกินจริงมีเนอะชื่ออัลบั้มนี้ใช่ไหมที่อ้อจะถามก็คือถ้าไม่ใช้ The Rich Man Thai จะเป็นอะไรดีจะเป็นอะไรดีถ้าสมมติไม่เอาชื่อนี้ผมว่าถ้าสมมติเราดังที่ตุรกีก็คงเป็น The Rich Man ตุรกีอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นที่ญี่ปุ่นอะ The Rich Man Japan อ๋อเหรอแล้วถ้าเกิดหนักสุดคือ The Rich Man Timor นะฮะ The Rich Man Timor นี่ไปไกลเลยอาจจะไปดูเรื่องอาวุธสงครามหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปไปกันยับเลยครับผมครับผมชื่ออัลบั้มอื่นชื่ออัลบั้มอื่นอะไรนะเราเคยคิดอะไรบ้างพี่จับจริงๆมันมี TIMT ครับแล้วก็ชื่อแล้วมา TRMT แล้วก็ที่ชอบมากที่สุดแล้วก็แบบที่ชอบมากที่สุดแล้วก็คิดตั้งแต่อัลบั้ม2แล้วก็ไม่ได้ใช้อัลบั้ม3ก็ไม่ได้ใช้ก็คืออะไรฮะก็ถึงเวลาถึงเวลาละถึงเวลาละแต่เราโมสนิกก็ไปใช้อืมก็โอเคก็ถึงเวลาอะไรถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วมีอันคุยแล้วในรถตู้ด้วยอารมณ์ว่าไม่ฟังก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเชื่อรัม The Rich Man Thai รัมไม่ฟังก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอ๋อเป็นฟิลบอกว่าน้อยใจอ่ะน้อยใจบนๆอะไรนี่หน่อยนะท้ออะไรอย่างเงี้ยเออคงเป็นอัลบั้มหน้าก็ได้ไม่ฟังก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเข้าด่ามากนี่เข้าด่ามากโหเอาหน้าอ่ะ Rich Man Thai ส่วนใหญ่เป็นแต่เป็นชื่อเพอร์เจอร์ฮะชื่อแบบนี่แหละอ๋อเนี่ยแหละคือมันได้หน้าด้วยอ่ะคือมันได้นะมันความรู้สึกมันตรงกันนะตอนนั้นเลยก็เหมือนให้จินตนาการต่อว่านี่แหละคือริชแมนทอยนี่แหละคืออะไรในตัวริชแมนทอยก็ได้หมดใช่ใช่คือมันมีแอคหน้าด้วยนะอันนี้แหละใส่กล้องไหนทีนี้คุณจันนี่แหละโอ้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้าแล้วว่ามันอาจจะใช้อันนี้นะฮะคือจะใช่ว่าจะตั้งชื่อว่าชนะทุกอย่างบนโลกนี้แม้กระทั่ง The Beatles YouTube Michael Jackson และอะไรนะนี่คือชื่ออัลบั้มจักรวาลอวกาศชนะเด็กชื่อจะยาวๆชนะทั้งหมดทุกอย่างซึ่งเวลาพิธีกรจะเข้าวงพี่นี่ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จครับ The Richman Toy กับอัลบั้มชนะทุกอย่างแม้กระทั่ง The Beatles YouTube Michael Jackson Lady Gaga เอาโอกาสจักรวาลปิดท้ายด้วยว่ากูเก่งว้าโอ้ยเอาเถอะพ่อผมว่าชื่อเนี้ยดีละ The Richman Toy ครับใช่ครับนะฮะโอเคอีกสักมาคำถามต่อไปฮะได้อยู่ก็ถามว่าน้องโบตื่นไฟตื่นอะไรบ้างครับตื่นเต้นตื่นเต้นเขาได้เจอคนที่เขาชอบไงอะไรอย่างเงี้ยน้องโบจะเอาแมลงสักหน่อยไหมเดี๋ยวพี่ให้เขากินกับข้าวนานๆเขาจะได้ออกสู่ที่สว่างกันทีเลยคนหรือข้างคาวฮะเฮ้ยเดี๋ยวแอบตลกด้วยเนี่ยตลกได้ใช่ได้ถ้าถามว่าถ้าพี่แจ๊บเห็นพี่แจ๊บใส่ชุดคนขับแท็กซี่มาถ้าเกิดไม่ได้ขับรถแท็กซี่จะไปขับอะไรแทนขับอะไรดีอ่ะตอบหล่อป่ะต้องเป็นอะไรขับอันนี้คือใน MV อ่ะขอตอบหล่อทีนึงก็คงขับเคลื่อนหัวใจแฟนคลับนะครับเออเชิญพี่แจ๊บตอบเลยครับพี่แจ๊บเดี๋ยวอะไรต้องเป็นยานพาหนะป่ะมันฆ่าพี่ครับพี่เหรอต้องเป็นยานพาหนะหรือเปล่าในมิวสิกวิดีโอใช่ไหมถ้าเปลี่ยนขับอะไรก็ได้ครับนี่ผมเข้าใจถูกป่ะฮะก็เข้าใจถูกป่ะอะไรก็ได้บนโลกนี้โอเคครับผมเอาไหมเอาเป็นตัวอะไรดีเดี๋ยวหารถด่วนนะรถด่วนอย่าแซวน้องโบครับผมสงสารน้องโบอ่ะขับอะไรอ่ะขับอะไรดีไปถามย้อนทำไมน่าจะขับเครื่องบินไหมครับขับเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเครื่องบินเอ็มวีมันลุกทุ่งครับพี่อ้าวถ้าเกิดเครื่องบินเราขับเครื่องบินใน MV ไงฮะอ๋อ Amazing ไหมเออแล้วก็รับนางเอกก็ใช้เครื่องบินตลอดเวลาในเอ็มวีไปส่งหน้าบ้านเธอก็ได้ใช่ใช้เครื่องบินเพราะเราเหนือกว่า The Beatles และเหนือกว่าทุกอย่างอวกาศจักรวาลกูเก่งว่ะนี่แหละครับ The Rich Man Toy แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ขับแท็กซี่คือขับเครื่องบินนะครับโอเคนะโบนะแต่เราว่าตอนขึ้นนั่งเครื่องบินนี่ตอนกับไม่พูดกับไม่ครับไม่งั้นคุณผู้ชมทางบ้านไม่ได้ยินพี่ยังนั่งอย่างนี้อยู่เลยนั่งสั่นเอออ๋อพี่จ๋าเป็นคนตัวน้ำตาปิ่มไงจริงเหรอใช่ขึ้นเวลาเครื่องบินทุกครั้งเลยเกือบร้องไห้แล้วต้องเอาขวดนมยัดปากขวดนมไซส์ขนาดไหนตลอดเวลาเปลี่ยนเรื่องเลยครับอ๋อโอเคครับลุงบนน้องอ้อยกับน้องโบถามคำถามพี่เชฟมั้งนะฮะจะหลับแล้วนะครับครับครับเราอยู่เนี่ยเออทำไมพี่เชฟต้องเป็นเชฟโหดูโบก็ห่วงไมค์นะเพื่อนพูดทำไมพี่เชฟต้องเป็นเชฟด้วยอ่ะแนมวีคือเป็นเชฟเลยเหรอไม่จริงคือเป็นแค่คนผัดข้าวถามไม่หนุกเลยนะ
็นเชฟก็พอบทการขับตัวเองเลยเอาบทไปขับเองแล้วเอาเราก็มาด้วยความรักไม่ก็น่าจะเหมาะสุดแล้วผมชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับอ๋อปกติชอบทำเกี่ยวกับอะไรครับพวกอะไรมาม่าอะไรพวกเนี้ยผัดเอามาม่ามาประยุกต์ใส่กับแฮมอะไรอย่างเงี้ยผัดอ๋อมาแดบมาแดบเขาชอบทำที่หนักสุดก็เคยทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยครับข้าวผัดก็นี่คือยากสุดแล้วยากสุดแล้วครับแต่ก็ถือว่าชอบฮะชอบทำอาหารเอาปลาเอาพวกนี้มาทอดมาประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยคือลองดูใหม่ๆที่เราไม่เคยกินตามเมนูร้านอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยเคยไปถามสูตรอยู่ที่ร้านนึงเขาบอกว่าให้เอาคือเคยไปกินปลาหมึกชุบแป้งทอดแล้วมันอร่อยมากก็ถามเพราะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทำวิธีทานทำอะไรบ้างเขาบอกมาบอกสูตรมาอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แจ็คมาบ้านพอดีอย่างเงี้ยก็เลยลองเอาปลาเนี่ยไปทำกับชุบแป้งทอดที่พี่แจ็คกินได้ปะเป็นไงบ้างกินไม่ได้แค่แบบแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะก็แบบเหมือนแบบไปลองทำใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็อร่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยพี่จ๊ะก็ไปกินบ่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าน่าจะเข้ากับอาหารเขาก็เลยเลือกให้ใช้เป็นเชฟอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเก่งมากตามที่เราถนัดเนาะใช่ครับคำถามไม่ถูกแต่ดูมึงตอบสนุกดีดีดีฮะดีฮะดูยังไงไม่รู้รายการเราต้องการอย่างนี้ครับครับผมจะเป็นซีเรียสเลยครับครับผมคำถามต่อไปฮะใช่ไงมีโพยมีโพยเว้ยถามพี่เช่ว่าอัลบั้มหน้าอังเกงจะสั้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะพี่เช่อัลบั้มหน้ากางเกงจะสั้นกว่าเดิมหรือเปล่าสนุกไหมคำถามนี้ไม่สนุกใช่จะตอบก็ได้ไม่จริงต้องบอกว่าเช่อัลบั้มนี้เขาจะใส่กางเกงเรียกว่าแบบกางเกงสั้นกว่าของผู้หญิงอีกอะมอดดี้อะใช่มอดดี้สั้นคือมอดดี้ประมาณนั้นนะใช่ก็แล้วเมื่อวานเนี่ยรูปลงมีคนลงอินสตาแกรมไม่ในเฟซบุ๊กเนี่ยมีคนพูดถึงเช่เยอะมากเอารูปลงอินสตาแกรมคุณเช่ไม่ใช่เป็นเฟซบุ๊กของวงครับครับแล้วก็อัพลงไปแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายเสร็จรายละเอียดอะไรกันไปถ่ายเสยถ่ายเสยข้างล่างมุมเสยเช่ก็ยืนแบบเงี้ยยืนอยู่ข้างหน้าเลยโพสที่สุดแล้วคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยเป็นโทนเดียวกันหมดซึ่งตอนผมทำไมมันเขาพูดถึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำไมเอาภูเขาใส่กางเกงอะไรเงี้ยยังไม่ได้ดูเลยใช่ภูเขายังไม่ได้ดูอะไรมึงเป็นคนเลือกรูปนี้เองไงใช่ออนแอร์อยู่ฮะออนแอร์วันนี้พี่เอี่ยว acting สูงมากพี่เอี่ยวจะเป็นครับพี่เอี่ยวครับทั้งดราม่าทั้งคือเขาเห็นอะไรบางอย่างใช่ครับมันเห็นความยิ่งใหญ่บางอย่างของพี่เช่แล้วก็เลยโพสต์ไปในทางเดียวกันใช่2 คนนี้เห็นยังแล้วผมรูปแล้วคือผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็ค่อยไปดูรูปอะฮะไม่ได้สังเกตก่อนแต่ก็ลบรูปไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ยังไงเพราะมันปาไป500ไลค์แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรละตอนนี้ทางแอตติจูดติดต่อพี่เช่มายังครับจริงๆเมื่อวานผมก็รู้สึกตอนที่ไปเล่นไปเล่นแกมปัดกันอะผมรู้สึกว่ามีผู้ชายเดินเข้ามาผมเยอะมากแล้วก็แบบมองด้วยสายตาแบบคือจ้องจะกินข้าวหลามพี่เหรอครับไม่รู้ผมมีความรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วผมก็รู้สึกไงพอผู้ชายเดินเข้ามาเยอะภูเขาก็เลยแบบไม่ใช่เป็นผู้ชายแบบเป็นผู้ชายอีกประเภทนึงอ่ะนึกออกป่ะแบบเดินเข้ามาใกล้ๆแบบมีขอกงใช่ก็คือเช่เลยรู้สึกใช่ไหมล่ะเลยเขารู้สึกมีเกิดอารมณ์บางอย่างไม่รู้ก็เลยคือไม่รู้ว่าแบบคือเช่เขายังไม่แน่ใจอ่ะพี่ยับคุยกันที่บ้านตอบคำถามของน้องโบได้ยังว่าลำหน้าสั้นจริงๆแล้วแบบคือเช่เป็นคนแบบคล้ายๆกับเป็นคนชอบเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยฮะเวลาแบบใส่กางเกงแบบขายใหญ่แล้วบางทีคนไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบใส่ขาสั้นแต่กูตอนนี้เหมือนถ้าคนมันยังไม่สนใจขึ้นอีกเนี่ยก็จะสั้นขึ้นไปอีกจนกว่าคนจะสนใจอะไรเงี้ยโอ้ยอย่าเลยฮะเดี๋ยวมันเบี้ยวพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ก็ประมาณว่าต้องโชว์ด้วยมันไม่ทางจัดระเบียบลำบากไม่ค่อยดีชื่ออัลบั้มนี้เป็นกีฬาไงฮะแล้วคนอื่นอัพพี่จับก็เอาวอร์มไปแล้วไอ้กอนก็เอารองเท้าผ้าใบไปแล้วไอ้เอี่ยวก็เป็นยีนไปอะไรเงี้ยคือผมก็แบบอยากจะแบบหาอะไรแปลกๆหน่อยแว่นตาอันเดียวเลยแว่นตาอันเดียวเลยแว่นดำอันเดียวเลยแล้วเสื้อผ้าไม่ใส่จริงอัลบั้มหน้าก็อาจจะเป็นขายาวก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ธีมอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับแต่แบบขายาวนี่ยาวไปนู่นเลยนะคือเกินเกือบรองเท้าเดินไม่ได้อะก็ลากไปเหมือนให้ใครชุดแต่งงานเลยทำได้พี่จับสมองไปเยอะอีกสักคำถามสุดท้ายกับน้องอ้อยครับสุดท้ายละถามแทนหน่อยแฟนคลับอยากมากันเยอะแยะนะไหนๆมาแล้วจัดเลยอ้าวพี่ว่านั่นน่ะเดี๋ยวพี่ถามให้ถามแบบถามคำถามดักๆใช่ไหมแบบพวกพี่เบื่อหนูกันบ้างไหมไม่ผมช่วยดูให้ผมช่วยดูให้เรื่องอะไรมีอะไรบ้างอ่
าร์ตพวกเราถามกันเองดีกว่าคือที่จดมาไม่มีประโยชน์เลยเหรอเคยอยากรู้ชีวิตส่วนตัวพี่บ้างไหมว่าเออชอบไปเที่ยวที่ไหนชอบไปทำอะไรหรือว่าอะไรไงเราเป็นแฟนคลับเราต้องเจาะให้ลึกถามเลยหรือว่าหมดแล้วถ้าหมดแล้วไม่เป็นไรนี่นี่นี่อันนี้พี่แจ๊บมีเชิงจีบสาวยังไงเออเนี่ยมันก็ไม่ถามถามอย่างเงี้ยโอ้ยเขาใครอยู่อ่ะเออนั่นละมีอะไรกันสิด้วยทุ่มหนึ่งไปเก็บค่าแชร์ที่ป้าเมียไม่ใช่ไม่ไม่อันนั้นของเขาของเขาอ๋อนั่นส่วนตัวเธอเก็บเล่นแชร์กับป้าเมียนเหรอเก็บแชร์ให้แม่เก็บแชร์ใช่ป้าเมียนถามสิว่าเป็นยังหรอใช่ป้าเมียนสวารีป่ะพี่เล่นเพื่อนอยู่กับเขาไม่ใช่อ๋อของน้องนะยังไงเชิงจีบสาวใช่ไหมครับของพี่แจ๊บจีบก็เป็นแนวแบบเป็นแนวคารมอะไรมั้งฮะพูดพูดอะไรอะไรเสี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปยอมนึงจีบอ้อยให้ดูเลยนี่แหละสเปคสมมตินี่คือผู้หญิงในสเปคอ้อยก็ยังไม่ได้จีบสมมติว่านั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มีคนขายลอตเตอรี่เดินมาหาผมก็จะออกแนวว่าพอเขามาผมก็บอกเอ้ยไม่เอาครับอะไรเงี้ยเพราะอะไรครับผมก็ถามว่าเอ้ยทำไมไม่เอาใช่ไหมทำไมไม่เอาบอกว่าก็เนี่ยรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้ไม่ได้นะเออนี่นี่ถึงได้ยินโอเคเลยต้องเป็นหน้าพี่แจ๊บด้วยไงเพราะหน้าพี่แจ๊บแบบมีความน่าเชื่อถือสูงอ่ะอ๋อเหรอจริงจริงเหรอใช่แล้วคือผู้หญิงก็น่าตายตายหน่อยผู้หญิงก็จะช็อกก็แบบเอ้าเล่นมุกเหรอนี่เออเล่นมุกไม่น่าเชื่อแล้วนี่คือมาตรงนี้ได้ไงวะผู้หญิงก็จะรักพี่แจ๊บมากนะคือจะชอบมากคือมุกเนี่ยโอเคเลยสุดท้ายใช้กันหลายคนมากเลยเป็นแฟนกันแต่งงานกันอยู่บ้านกลับดึกทำไมกลับดึกมาฮะอ๋อไปหารางวัลแจ็คพอตมานี่ขาเลวนะประมาณนั้นนี่เลยนะฮะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติมากับ The Richmond Toy นะฮะวันนี้มีเขาเขียนสะใจแทนคนอื่นด้วยนะมีเข้าแกมมี่รายการชิดแชท FC ได้เข้ารายการ2คนด้วยฮี่ฮี่วันนี้คือแดรี่คุยตัวเองแดรี่ย่อมย่อมเลยไอ้คุณต้องไปยุ่งกับแดรี่เขาเราเขียนเรื่องส่วนตัวของใครยกมือเลยของใครวันนี้แย่จังของปลาวันนี้แย่จังโกเต็กหมดไม่ได้ซื้อด้วยทำไมพี่ทำไมวันนี้พี่กาไม่สบตาหนูเหมือนอย่างเคยโหนี่เขียนเยอะมากเลยเนี่ยเอออ่านมาดูเร็วไหนอะอะไรเนี่ยเศรษฐกิจอังกฤษพื้นฐานอ๋อนี่คาบเรียนเว้ยอ๋อยังเรียนอยู่อะฮะของข้างนอกของนอกอ๋อคนข้างนอกใช่ครับของป่าเสียอะไรนะฮะโอ้นี่เขาตามไปหมดเลยนะริชแมนทอยเนี่ยไปมสวองคลักไปจันเกษมโหไปอังกฤษด้วยไปเซนจอนเนี่ยจิอ๋อไม่โรงเรียนเซนจอนลาดพร้าวอ๋อโทษชอบจังหวะพี่แจ๊คเอาละพอละครับผมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณมากๆนะฮะแหมน่าเสียดายจริงๆนะครับถ้ามีเวลาแบบนี้ก็หมดเวลาเท่านี้แหละครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะทั้งสองท่านครับครับครับช่วงหน้าฮะกลับมาพูดคุยกันครับผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทางไลฟ์แชทอยู่ตอนนี้ครับส่งคำถามกันมาได้เต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเราจะเอาคำถามที่คุณส่งกันเข้ามาเนี่ยมาถาม The Richmond Toy กันสดๆเลยทีเดียวตอนนี้พักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้ากลับมากับช่วงแชทชิวๆครับ